วัสดีวันครูครับวันนี้วันพฤหัสนะครับในเมืองไทยถือว่าเป็นวันครูหลังจากที่ได้รับเรื่องมาจากเม่นนะครับคือเรื่องกรุงเทพเมืองหนังสือนะครับผมรู้สึกคือเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ากรุงเทพกลายเป็นเมืองหนังสือแล้วคือไม่ได้ตามข่าวเลยอยู่ที่นี่กันดารมากวันทำแต่แลบนะครับรู้สึกว่านโยบายเนี้ยถึงออกมาจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมเขาเรียกสังคมผักชีครับรัฐบาลก็ออกนโยบายมาแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ทำอะไรสุดท้ายก็เป็นแค่ในนามเหมือนหนังสือเพราะว่านโยบายได้อะไรได้คือถ้าดูจากเกณฑ์ที่เพื่อนเม่นนะฮะเพื่อนเม่นได้ส่งมาให้ดูเนี่ยคือตามมันก็เข้าเกณฑ์หมดนะแต่ว่าถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรไหมกับนักอ่านคือพูดจริงคือไม่ได้ประโยชน์อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็คงได้แต่ทำใจไว้แค่นั้นนะฮะไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันเนาะก็ช่วงนี้ช่วงสอบนะครับอ้อแล้ววันนี้วันครูด้วยเนาะก็อย่าลืมไปไหว้ครูกันนะครับถึงครูบางท่านอาจจะเกษียณไปแล้วก็พยายามติดต่อกันหน่อยละกันนะโอเคขอฝากไว้อย่างนึงกับรัฐบาลนะครับกับนโยบายกรุงเทพเหมือนหนังสือหรือคุณหม่อมหลวงสุขุมพันธ์ก็เหอะใครก็ไม่รู้แหละออกนโยบายนี้คำเดียวเลยครับเฟดบอม